ความสวยงามของบรรยากาศป่าช่วงฤดูใบไม้ร่วงสวยมากเลยอ่ะสีสันสวยงามใบไม้ก็จะเปลี่ยนสีกันแล้วก็ร่วงลงมาอยู่ที่พื้นสวยวันนี้อากาศครึ้มๆนิดนึงคือฝนตกอ่ะนะตอนนี้ก็จะชื้นๆแฉะๆหน่อยแต่อากาศดีมากสดชื่นเย็นๆเราก็จะมาหากันว่าเราจะเจออะไรกันมาเดินป่ากันในป่าเพื่อมามองดูหาเห็ดกันเผื่อเราจะเจอเห็ดอะไรที่น่าสนใจนี่เห็ดอะไรไม่รู้อยู่ใต้ต้นไม้ค่อยเดินกันไปคิดว่าน่าจะเจอเห็ดเป้าหมายอยู่บ้างฤดูนี้ก็เป็นช่วงฤดูที่เห็ดไมตะเกะกับเห็ดชิคเก้นออฟเดอะวูดที่อยู่บนต้นไม้อะค่ะเขาจะเกิดตอนช่วงนี้เราก็มาเจอเห็ดไก่ป่ายักษ์อีกกอหนึ่งซึ่งใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่มากๆไหนซิขอดูหน่อยซิโอ้โหมันเริ่มเลยว่ะอีกอนี้อยู่บนขวนไม้เลยนะสวยเนาะสวยมากโอ้มันใหญ่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวขอดูใกล้หน่อยซิหอมด้วยโอ้แต่กอนี้หอมนะหอมกอที่แล้วที่เราไปเจอกลิ่นมันเหมือนแบบมันเริ่มแห้งกลิ่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่กอนี้แบบสดแล้วก็ใหญ่มากมันขึ้นอยู่บนขอนไม้อ่ะสวยเนาะดูไม้ล้มก็มันขึ้นอยู่บนไม้สวยมากเลยอ่ะเราก็จะตัดแล้วก็อาจจะกินได้อีกอนี้เพราะว่าดูแล้วยังสดสวยอยู่มีดพร้อมเราก็จะตัดไม่ถูกเลยตัดอันตรงที่มันอ่อนๆ นะตัดใบที่อ่อนๆมันอ่อนเอาอันล่างๆนี้ก่อนไหมเอาอันนี้ลองตัดโอ้เสียงดังปึ๊ดๆเลยโอเคมั้ยอ่ะโอเคเหรออืมลองดูตรงนั้นมันดูจะอ่อนกว่าเขาเราก็จะลองตัดไปลองทำกับข้าวที่บ้านดูเดี๋ยวก็จะเอารูปมาลงให้ดูด้วยว่าเราทำอะไรกินกันบ้างแต่กลิ่นเห็ดเขาแรงจริงๆนะอันนี้เนาะโอ้ได้มาแล้วไหนหนึ่งป้อนไหนขอดูหน่อยสิอุ้ยข้างหลังสีสวยใช่นะสวยงามสวยมากเลยอ่ะได้มา1ท่อนละทีนี้ก็เลาะไปตัดด้านหลังบ้างเราก็เลาะมาตัดดังด้านหลังบ้างไม่รู้จะเอามีดยัดเข้าไปยังไงมันแน่นจัดจนไม่รู้จะเอามีดแหย่เข้าไปยังไงเลยใช่ไหมว่าเขาตัดจากข้างบนหรือตัดจากข้างล่างลงไปส่วนใหญ่เขาก็จะกินตรงที่มันนิ่มๆทางปลายมันนะเพราะว่าทางที่มันเกาะอยู่กับขอนไม้มันจะแข็งไงก็เราก็ทำการตัดใบบนสุดเสียงดังปึ๊ดปัดปึ๊ดปัดไอ้เจ๊นี่มันอ่อนหรือมันแข็งนะดูท่าทางมันแข็งแรงมากเลยนะอีเห็ดพันนี้มันแน่นเฟิร์มมากโอ้โหแม่เจ้าเอ้ยได้มาแล้ว1ก้อนพอแล้วไหมพอแล้วเนาะแค่นี้ก็พอละเราอยู่กัน2คนเราก็ไม่รู้จะเอาทำไปแบ่งใครโอเคอาจจะแบ่งเพื่อนร่วมงานบ้างนิดหน่อยนี่เขาก็ยังเหลืออยู่เยอะเลยนะเนี่ยเพียบเลยเดี๋ยวก็ลองดูก่อนว่าถ้าอร่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาใหม่เนาะเห็ดอะไรขึ้นมันเป็นเบื่อเลยเต็ม
มโอ้โหแม่เจ้าเว้ยแต่เราไม่รู้ว่าเห็ดอะไรเราก็จะมีเก็บภาพให้ชมกันโอ้โหเต็มไปหมดเลยทั้งใต้เต็มเลยโอ้แม่เจ้าเก็บเยอะจริงๆหมอกลงเยอะมากเลยอ่ะฝนมันเริ่มตกละสงสัยวันนี้เราต้องกลับบ้านกันแล้วล่ะก็ขอทิ้งท้ายด้วยบรรยากาศของป่าหมอกลงนิดๆสวยงาม